โอเคสวัสดีครับอันนี้คลิป2ต่อจากเมื่อเช้าเนาะพอดีว่ารีบบึ่งมากลัวว่าจะไม่ทันก็เลยไม่ได้แพะไม่ได้แวะพักถ่ายคลิปเพิ่มเท่าไหร่ก็น่าจะติดตามดูรูปกันแล้วใน Facebook ที่ผมโพสต์ไว้ตอนนี้ก็มาถึงได้ตอนประมาณ6โมงกว่าดีอย่างหนึ่งที่เคยมาแล้วทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เชียงคานมันต่างจากเมื่อก่อนมากเลยมันหนึ่งเหมือนเขายกสำเพ็งมาไว้ให้เราแล้วอ่ะคือมีแต่ขายของที่มันหาซื้อได้ในกรุงเทพอ่ะแล้วก็บ้านเรือนก็เปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนมันก็มีบ้านไม้เก่าๆเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นสร้างใหม่เป็นที่พักใหม่ๆแล้วก็ยังไงอ่ะมันดูเหมือนกับว่ากลายเป็นอุตสาหกรรมพาณิชย์มากเกินไปนิดนึงอ่ะแต่ว่าของเก่าๆพวกบ้านเรือนห้องเช่าห้องพักหรือว่าของกินก็ยังพอมีบ้างถ้าใครไม่เคยมาก็ลองมาดูนะฮะทีนี้ตอนนี้อากาศเย็นกำลังดีครับประมาณ24องศาได้แล้วก็จากการเดินทางเมื่อตูดมากเลย12ชั่วโมงนั่งมันได้ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้ไม่รู้จะตื่นไปดูทะเลหมอกได้หรือไหวหรือเปล่าเพราะว่าเหนื่อยมาสมควรเหนื่อยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ